คุยคุยโอ้ทำงานดีๆทำงานไปสิเอาขวานไปอะไรประมาณนั้นบิวนี่ไงขาดก้อนหินแล้วก็ไม้นะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องคราฟขาดก้อนหินแสดงว่าเราต้องเอาค้อนเนี่ยไปทุบก้อนหินแน่เลยผมคิดว่านะเอาแถวนี้ได้มั้ยก้อนหินอ่ะไม่จริงด้วยนี่ไงนี่ไงฮะก้อนหินกดค้างได้นะฮะไม่จำเป็นต้องกดรัวๆก็ได้นะขุดเข้าไปนะฮะแล้วก็สร้างขวานนะต้องสร้างกลับไปสร้างบ้านด้วยนะกลับไปสร้างที่บ้านด้วยนะแม่ได้ขวานแน่นอนนะผมครับขวานโอเคเอ้ยอันนี้เสร็จแล้วฮะอ๋อยังไม่เสร็จอีกเหรออ๋อ2นาทีนะครับเราก็ไปตัดต้นไม้ใช่ไหมเราต้องตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมฮะจังหวะนี้ฮะ อ๋อค้อนเพราะว่าทำไมขวานมันนี่ขวานคือเราตัดไอ้ต้นนี้เลยได้ไหมโอ้ได้นะฮะแต่ต้นยังเล็กอยู่ฉะนั้นแล้วเราไปตัดต้นอื่นก่อนนะฮะอีก8วิเดี๋ยวเก็บลูกมันก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวตัดต้นนี้นะฮะได้ไม้มาแล้วโอ้โหนะฮะเขย่านะฮะเราต้องเก็บไม้ผมคิดว่านะผมคิดว่ามันต้องเก็บไม้ค่อนข้างเยอะเลยแหละนะครับผมเดี๋ยวผมปลูกต้นไม้ไว้เยอะๆแล้วกันนะครับเพราะว่าในอนาคตเราอาจจะต้องปลูกไม้เยอะมากเลยนะฮะตัดไม้แบบทำลายป่าเยอะมากนะฮะเราต้องปลูกทดแทนนะครับผมเราตัดไม้เนี่ยเราใช้เวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับผมแต่กว่าต้นไม้จะโตขึ้นมาได้นะครับผมใช้เวลาเป็นหลายปีนะครับผมฉะนั้นแล้วนะครับผมถ้าเราตัดไม้เนี่ยเหมือนว่าเราต้องชดเชยนะครับผมชดใช้นะฮะต้นไม้ใหญ่1ต้นก็ต้องปลูกหลายต้นเพื่อทดแทนนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทำงานแบบเกี่ยวกับพวกการตัดไม้อะไรด้วยนะครับผมเมื่อก่อนพ่อผมสอนว่าถ้าเราตัดไม้แล้วเนี่ยเราต้องไปปลูกคืนป่านะนะครับผมไม่ใช่ว่าเราเอาพวกเมล็ดพันธุ์โง่ๆนะคุณเราต้องมีก้าไม้ที่ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วเราก็ต้องเมื่อเราไปปลูกทดแทนนี่เราต้องดูแลมันประมาณสัก1อาทิตย์อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ต้องดูแลมันด้วยนะครับโอเคเราก็น่าจะได้แคมป์ไฟแล้วนะฮะแคมป์ไฟเรายังขาดไม้โอ้เราต้องตัดต้นสุดท้ายเลยเนี่ยโอ้โหผมไม่อยากจะตัดเลยนะครับต้นไม้ยังไม่ค่อยมีอยู่บนโลกใบนี้นะครับแต่เราก็ได้ปลูกทดแทนไปแล้วนะโอเคโอเคแล้วสร้างแคมป์ไฟเอามาอยู่แถวๆนี้แล้วกันนะฮะห่างๆหน่อยโอเคไอชูทอล์กโอเคไปคุยก่อนนั่นเองนะฮะแล้วคุยโอ้ยทำไมการบังคับตัวละครนี่คืออะไรเนี่ยแล้วผมจะยกเลิกยังไงอะยกเลิกคุยโอเคแคมป์ไฟนะฮะโอ้มันใหญ่อย่างนี้เลยอะนะฮะเฮ้ยทำไมมันเดินติดแล้วคุณฮัลโหลเฮ้ยมันติดต้นไม้แล้วพวกนี้นะฮะเรามาปลูกแออัดเกินนะฮะเราปลูกแบบเกินไปนะฮะโอเคแล้วแล้วยังไงต่อล่ะนะฮะใช้ไม้เพื่อไฟโอเคฉันเนี่ยฉลาดยิ่งนะฮะโอเคแล้วไงต่อทำได้อีกเอาละมานอนด้วยกันไหมจ้าขนาดนั้นนะทำทอชใช้ไม้นอนอ๋อคือสร้างแคมป์ไฟแล้วมูจะมานอนกับเราด้วยนะครับผม
level up นะครับผม strength หรือ stamina นะครับผม strength เพิ่มพลัง physical attack นะฮะมีต่อสู้ด้วย resist in your health point and โอ้ผมเนี่ยมันสาย stamina แล้วครับผมเราเลือก stamina ดีกว่านะครับโอเคเก็บเกี่ยวนะครับโอ้เก็บเกี่ยวนะขุด3ทีนะฮะเอาปลูกเออยังแล้วทำอะไรต่ออ่ะทำทอร์ชขวานมีแล้วหาแร่สินะโอเคหาแร่แสดงว่าต้องทำอะไรที่มันต้องทอร์ชก่อนใช่ไหมโอเคต้องทอร์ชก่อนทอร์ชก็ทอร์ชตัดเลยตัดต้นใหญ่เลยนะฮะรู้สึกเยอะเกินไปละนะฮะโอ้โดนละอยู่ดีๆผมก็โดนดาเมจตัดตอด้วยอ๋อมันมีตอด้วยนะฮะโอเคงั้นแสดงว่าก็ยังตัดไอ้พวกนี้ได้นะฮะเพราะยังมีตออยู่แสดงว่ามันก็โตได้สิถ้างั้นน่ะนะฮะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะคิดเองโอ้ดิทอยเฉยดิทอยเฉยเอาสร้างทอร์ชสร้างคบเพลิงแล้วไงต่อคุยผมสร้างคบเพลิงแล้วไงต่อครับไงต่อคุณพี่สาว What the fuck ก็ทำเสร็จแล้วอะทอร์ชอะก็ทำเสร็จแล้วนี่ใช่ไหมผมทำเสร็จแล้วแล้วไงต่อต้องกินอาหารด้วยหรือเปล่านะต้องกินดิอ๋อเลือดเพิ่มอาหารอ๋อเราต้องดูค่าอาหารด้วยหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับค่าอาหาร 73% โอเคยังไงต่อจ๊ะเฮ็ดเก็บผมงงไปหมดแล้วเนี่ยผมว่านะไอ้พวกคิตตันอะไรพวกนั้นน่ะมันต้องคือไอ้ที่มันเป็นอันนั้นแน่เลยเอออันนี้อะไรอะอยู่ดีๆก็ให้หยิบอ๋อเบรกก็เรียกว่าให้หยิบอะไรมันจะมีไอ้ก้อนหินที่มันเป็นรูอยู่อะฮะผมจำได้ว่ามันจะอยู่แถวนี้เนี่ยอยู่แถวไอ้ก้อนใหญ่น่ะหรือว่าเขาให้เรามาเจาะอะไรตรงนี้หรือเปล่า ใช่หรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะแล้วเขาให้เราทำอะไรเนี่ยผมไม่รู้แล้วนะนะฮะคือนี่คือสร้างแคมป์ไฟโอเคเข้าใจอ๋อนี่ไงให้มาทำอะไรอีเซียนะฮะ just a moment ทำอะไรไม่รู้นะฮะเราไม่สนใจมอนเตอร์ defeat มอนเตอร์นะฮะอ๋อมันมีโอ้โหปูลิงเออเป็นไงล่ะขวานอ่ะคุณขวานนะผมคุณขวานผมอ่ะเก็บไอเทมนะฮะมันมีอะไรนะมีลูกศรอยู่ข้างบนขอบจอถ้าใครเห็นนะฮะโอ้คงจะตายละนะฮะสงสัยต้องอัพสตริงรู้แล้วว่าทำไมถึงอัพสตริงนะฮะโอเคแล้วคนนี้เขาก็กลับละขอให้โชคดีอะไรประมาณนั้นเอาเขาไปแล้วนะฮะว้าวเราอยู่คนเดียวซะแล้วสิชักจะเหงาแล้วสินะฮะ